สวัสดีครับเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปเที่ยวตลาดอุทัยธานีนะครับนี่เอาฟีโน่ไปเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่าตลาดเช้าอ่ะมันจะมีอะไรขายกันบ้างนะครับตลาดของเมืองเล็กๆนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับครับตลาดอยู่ข้างหน้านะครับเดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อนจะตรงไหนได้เนี่ยค่อยๆเข้ามาข้างในจะมีที่จอดรถนะครับได้โอ้ยคนเยอะวันนี้ข้าจอดตรงนี้เลยจอดตรงนี้เลยถึงแล้วนะครับตลาดเช้าเดี๋ยวเราไปดูที่มีอะไรขายกันบ้างถึงแล้วนะคะตลาดเช้าอุทัยธานีเดี๋ยวเราไปดูไปข้างในคนเยอะเลยคนเยอะเลยวันนี้อะไรมากวันนี้วันเสาร์ฮะวันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสาร์เนาะคนเลยเยอะเลยเดี๋ยวเราต้องตรวจจุดคัดกรองก่อนนะของเทศบาลเนาะเป็นจุดคัดกรองจะลงชื่อไว้เป็นมาจากต่างจังหวัดนะคะก็มาลงทะเบียนตรงนี้เนาะกับตลาดค่ะเดินไปเรื่อยๆนี่กล้วยจับนะเนี่ยเนี่ยกล้วยจับกล้วยจับ100ปีเลยนะถึงมั้ยโหเรียกเป็นกล้วยจับเก่าเลยสมัยเป็นเด็กเลยอ่ะกินกันมาก่อนนะอโกเดี๋ยวนี้ขายจานเท่าไหร่ครับ20บาท20บาทเองเรียนดูกันก่อนโอ้โหวันนี้มาหมดแล้วเมื่อวานนี่มีคนขามาหมดเมื่อวานก็มาแต่มาคนละรอบไงเหมือนวันนี้มีของมาขายเยอะนี่ขนมจีนขายเดินเดินเลนกลางนี่ครับของของเยอะนะครับค่อยๆเดินดูถ่ายหมูสเต๊ะไหมถ่ายดูพ่อค้าดูไทยรัฐทีวีก็มาถ่ายไปทีแล้วอันนี้พ่อค้าพ่อค้าหล่อที่สุดในตลาดนะครับขอบคุณหลายจริงพูดจริงแกรูปร่างคล้ายลุงชัดเลยนะลุงชัดอีกแล้วเหรอสายเปย์ป่ะฮะผัดชัดป่ะเนี่ยผัดชัดสายเปย์คนละชัดนี่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ร้านนี้หมูสเต๊ะอร่อยนะครับมีปลาหมูสเต๊ะไปมีปลาแรดด้วยมีปลาแรดด้วยปลาทับทิมครับปลาทับทิมเนาะปลาทับทิมปลาทับทิมมันคล้ายปลาแรดเลยใช่ใช่เนื้อเดียวกันมีไส้อั่วมีอะไรครบเลยนะครับครับเทศกิจที่นี่เขาจะเน้นปลานะครับเนี่ยจะเป็นพวกปลาเยอะปลาอะไรนะอันนี้ปลาแรดอ่ะอันนี้ปลาแรดอ่ะปลาแรดใช่ไหมมีปลาแรดกับปลาช่อนอ่ะเป็นปลาเกลือครับปลาสลิดปลาแรดเด็ดเดียวส่วนใหญ่บ้านเราก็จะเป็นนี่นะปลาเนี่ยปลางั้นเลยตลาดเช้าก็จะเป็นปลาเยอะอุทัยต้องกินปลาแรดเธอมีนะคะกินปลาอะไรจ๊ะเนี่ยปลานั่งกันเลยดูก่อนได้นะคะสวยๆเลยนะคะดูก่อนได้ค่ะแบบที่มีทอดแล้วทำแล้วอันนี้แบบทอดแล้วก็มีนะแล้วก็เป็นปลาเกลือก็มีนี่นี่นี่โอ้โหไปถึงนู่นแล้ววันเนี้ยนี่ครับฝั่งนู้นเป็นวัดนะครับเป็นวัดโบสถ์นี่ตรงนี้เขาเรียกว่าลานสแกกลางเป็นลานกิจกรรมนะเช้าๆนะครับตึกที่นี่ก็จะเป็นสีม่วงเนาะเป็นสีของพระเทพนะครับวันนี้ตลาดยาวไปถึงนู่นเลยเราจะเดินไปทางไหนกันวันนี้กี่ไรอ่ะไม่รู้เลยป้านี่กล้วยอะไรอ่ะกล้วยหางมุกพอกล้วยหางมุกเขาไม่ค่อยเห็นนะเห็นเป็นกล้วยธรรมดากล้วยหางมุกอร่อยนะคะขนมเดี๋ยวเราจะไปซื้อโจ๊กเนาะโจ๊กอยู่ร้านตรงนู้นแบบตามใจดิ
สับปะรดปะเอาสับปะรดหน่อยครับหนึ่งถุงหนึ่งถุงค่ะยี่สิบบาทยี่สิบบาทสับปะรด20 บาทค่ะ20 บาทนี่ได้ขนาดนี้เลยนี่มีปลาสดด้วยอันนี้ปลาอะไรครับเนี่ยอันนั้นปลาซิวอ้าวค่ะอันนี้ปลาบู๋อ่ะนู้นน่ะปลาซิวธรรมดาน่ะอย่างเงี้ยปลาซิวอ้าวทำไมมันอ้าวครับแม่ค้าตอบไม่ถูกเลยค่ะตกใจอย่างเงี้ยปลาซิวธรรมดาอย่างเงี้ยอ้าวอ้าวอะไรเงี้ยอ้าวปลาซิวเนี่ยครับปลาเยอะเลยนะมีหลายหลายแบบเลยปลาแปบปลาสดทั้งนั้นเลยนะปลาสดทั้งนั้นกับอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะขนมเปี๊ยะโอ้ห้าบาทซื้อของครับแล้วมีผักสดกระทงเหรอไม่ใช่นั่นดอกอะไรเอาไว้ทำไมอะป่ะอ๋อทำให้มันสวยเหรอเป็นใบเตยเนาะขอนำกินไม่ใช่ขอแค่ให้ใส่ในรถนะครับอ๋อไปแขวนในรถแขวนรถยนต์นะเนาะมันก็จะหอมไว้ในห้องน้ำหรือจะเป็นเดี๋ยวไปเรื่อยๆตอนนี้ก็จะเป็นผักเยอะนะครับขนมอ่ะโดนัทเนี่ยชิ้นละ10 บาทเองอู้อันอ้อนั่น25 บาทนี่โดนัทน้ำไม่ใหม่เลยจังใช้คนละครึ่งได้นะคะใช้คนละครึ่งได้ด้วยไปเราไปซื้อโจ๊กก่อนนี่ครับปลาปลาเยอะเลยเนี่ยบ้านเราเนี่ยบ้านเรามีแต่ปลาขายนั่นเลยวะ 80% ของตลาดก็เป็นปลาเยอะเนี่ยปลาคือว่าตอนนี้น้ำมันท่วมไหมคะน้ำมันท่วมเนาะน้ำมันลงแล้วมันก็เลยติดเนี่ยตัวมากตัวใหญ่ๆงั้นเลยไม่คิดค่าเสียหายเนี่ยตัวใหญ่ๆงั้นเลยเป็นปลาเนื้อกินก็ได้ปล่อยก็ได้จ้าปลาไม้จ้าปลาช่อนนาจ้าปลาช่อนนาปลาช่อนนาจ้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาหมดเลยนะเป็นยาวๆเลยฝั่งนี้ก็เป็นปลาแห้งอันนี้ตัวปลาอะไรครับเนี่ยหอปลาแดงเหรอปลาเนื้ออ่อนนี่ครับเป็นปลางั้นเลยตอนเราถึงร้านโจ๊กแล้วนี่ครับโจ๊กร้านนี้อร่อยแล้วก็ไม่แพงนะครับจะเชื่อไหมว่าถุงละ10 บาทไม่เอาครับแต่ถ้าใส่ไข่15 บาทมีโต๊ะให้นั่งกินข้างหลังเลยกินข้างหลังได้นะครับสิบบาทนะครับโจ๊กร้านนี้โคตรถูกได้ขอดูขนาดถุงหน่อย10 บาทเลยนะแบ่งได้2 คนเลยนะนี่มีแบบส้มตำเครื่องส้มตำด้วยมียิ่งหรีด้วยเหรอใช่ป่ะวะไม่ใช่กระชอนมีกระชอนทอดไม่กระชอนไม่ใช่ยิ่งหรีปลาบองนะคะปลาบองปลาบองโอ้โหนี่พิซซ่าพิซซ่าลุงพงพิซซ่าโบราณอันเท่าไหร่อันละ10 บาท1 อันเอา2 อันครับเอาไปชิมอันละ10 บาทนะครับกินขนมเบื้องป่ะครับขอบคุณครับอันละ10 บาทหมดแล้วเนาะจะกลับบ้านแล้วอ่ะพอกันละขายดีมีรอบ2ในตอนนี้เขาก็ทางฝั่งกอทิโพเขาปลูกผักแล้วก็มาขายในตลาดนี้ก็จะเป็นของเกษตรกรเองที่เขามาขายนะหรือบางแผงก็อาจจะรับมาจากที่อื่นแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ปลูกเองแล้วมาขายนะ
โอ้โหนี่ตัวใหญ่ว่ะปลากดปะปลากดค่ะนี่นี่ปลาทับทิมอันนี้ปลานิลใช่ปะอันนี้ปลาทับทิมเนี่ยปลากดอ๋อไข่เป็นจานเหรอเป็นจานก็มีค่ะแต่มันหมดอยู่แล้วไปยกตัวก็ลงอ๋อแบบหั่นให้เลยใช่หั่นวางหาเลยนี่ขนมปลากิมเอาถุงหนึ่งถุงเท่าไหร่ครับ10บาทจ้าปลากิม10บาทเองบาท10บาท10บาท10บาทดีอะทุกอย่าง10บาทที่นี่เอาปลาดุกไปให้ย่าไหมเอาเอาปลาดุกไปดีกว่ามีตัวละ20ตัวใหญ่25 3ตัว50ค่ะเอา3ตัว50เอา3ตัว50บาทเอาถึงแล้ว50บาทนะคะ3ตัว50บาทขอบคุณมากค่ะนี่แล้วข้าวเช้าแถวนี้ผักกับกล้วยเยอะนะเหมือนเขาแยกโซนกันใช่เนี่ยจะเป็นผักเป็นมะกรูดมะนาวอยู่ทางนี้ไปแยกโซนกันเลยเนี่ยเนี่ยผักเยอะเลยผักทั้งนั้นเลยขอปลูกเองอะป้าเขาบอกกอดทิพย์ว่าปลูกเยอะใช่ไหมแต่น้ำท่วมแล้วน้ำท่วมอันนี้มาจากอ๋ออยู่หนองเต่าป่ะหนองเต่าบางปรากฏไม่ท่วมแล้วปลากระดี่เหรอปลากระดี่จานละ20ป้าเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนู้นมีสะพานข้ามแม่น้ำด้วยมีมะพร้าว4ลูก100เป็นตลาดเช้าที่มีราคาไม่แพงเลยนะครับที่แบบว่าจำเงินมาร้อยหนึ่งก็ซื้อได้หลายอย่าง10บาท20บาทก็ซื้อได้นี่สะพานรถโบสถ์นี่ครับในเมืองเราก็จะมีสะพานเงี้ยไว้ข้ามไปฝั่งทางนู้นได้ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นได้นะอันนี้เรียกแม่น้ำอะไรอ่ะแม่น้ำสแกกังไหลไปไหนไหลไปรวมที่เจ้าพระยาที่ชัยนาทสวัสดีครับโอ้ยอันนั้นอะไรอ่ะอึงกบนี่ครับบนสะพานวัดโบสถ์จะเห็นแพไหมแบบเขายังอยู่แบบแพกันเลยนะที่เนี้ยเป็นวิถีชุมชนชาวแพบรรยากาศดีครับต้องมาตอนแบบจริงๆมาตอนเช้ามืดน่าจะดีนี่วิวเป็นไงวิวสวยมากเลยเพราะว่าพระอาทิตย์จะขึ้นฝั่งนู้นแต่มาตอนเย็นก็ดีนะคะตอนเย็นอันนี้นอกจากมีตลาดเช้าแล้วตลาดเย็นมีปะตลาดเย็นไม่มีมีตรงนู้นตลาดเย็นมีตรงนู้นนี่พระอาทิตย์ขึ้นฝั่งนี้นะเนี่ยฝั่งนู้นเป็นวัดโบสถ์นะครับเมืองก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นป่านะครับโดยมีแม่น้ำสแกกันกั้นกลางนะครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นแบบนี้นะครับสบายๆนะเวลาจะข้ามนี่มีกาแฟโบราณนะลุงเอากาแฟเย็นถุงหนึ่งเอาโบราณนะ
โบราณกับไม่โบราณนี่มันต่างกันยังไงไม่กินโบราณเพราะว่าคนมันโบราณไงในเป็นของกินตามบ้านได้เลยอะไรนะอันนี้ต้องหายากอ๋อมันต้องอันนี้ก็คือเขาเรียกยกอะไรนะยกล้อตัวเลี้ยงยกล้อสายนมเยอะๆสายนมเยอะๆขออนุญาตนะครับชื่นใจ20บาทอร่อยมากเลยไปหาข้าวยังไม่ได้กับข้าวกินกาแฟเย็นแล้วเดินไปเดินมายังไม่ได้กับข้าวเลยมากันนั่นดิพี่ยุ้ยฟังพูดเลยวันนี้เลยพ่อวันนี้เลยไม่กดจับนี่ไงบะหมี่โบราณโบราณใช้เตาทำคนทำไม่โบราณนะครับเพราะคนทำไม่โบราณนะครับขนมโบราณอย่างเดียวได้ๆค่ะเดี๋ยว4กระทงก็ได้4 4ชุดนี่ขนมป้าบิ่นเขาทำมาจากอะไรมะพร้าวอ๋อมะพร้าวอ่ะมะพร้าวเนี่ยพริกแกงนี่เอาไปเห็ดดีกว่าชิ้นละ2บาทเองเอา20บาทครับที่อื่นเขาเรียกทอดมานะบ้านเราเรียกปลาเห็ดนี่เขาเรียกปลาเห็ดที่บ้านก็เรียกปลาเห็ดใช่ไหมที่ลำปางเรียกปลาเห็ดลำปางก็เรียกปลาเห็ดไม่รู้ไปที่อื่นเขาไม่รู้จักปลาเห็ดอ่ะแต่ว่าที่เนี่ยที่นี่เขาเรียกปลาเห็ดเนี่ยปลาเห็ดแต่ว่าแต่ก็ได้ยินคนเรียกทอดมันก็งง20บาทเนาะแต่เขาบอกว่าปลาเห็ดกับทอดมันไม่เหมือนกันทำไมไม่เหมือนไม่รู้ผมก็ว่าเหมือนนะแต่มันก็เหมือนใช่ไหมคะเหมือนกันเนาะเนี่ยปลาเห็ดอันนี้แบบยังไม่ทอดเป็นปลาเห็ดเหมือนกันอันนี้เป็นอีกร้านนึงอ๋อนี่ก็มีปลาเห็ดทอดก็มีนี่เนี่ยไปทอดได้ซื้อมาซะแล้วนี่ก็นี่ก็ปลาเห็ดนี่ไงเขียนว่าปลาเห็ดเลยปลาเห็ดเด็ดสลัดตีปลาเห็ดก็อยู่ร้านติดๆกันเลยนะครับเดี๋ยววันหน้าค่อยมาซื้อไปซื้อร้านตรงนู้นมาซะแล้วนี่ครับจะหมดแล้วป่ะนี่มีผักทอดด้วยนี่ผักทอดผักทอดแพนี่แพแล้วเท่าไหร่นะแพละ20ป่ะผมเคยซื้อเนี่ยมีกะปิด้วยร้านเนี้ยต้องรอใช่ไหมชะอมเหรอคะชะอมไม่ต้องรอเอาชะอมกับกะปิชุดนึงมันทอดกันสดๆเลยครับกะปิขายเท่าไหร่อ่ะ10 บาทเฮ้ของผมได้แล้วเนี่ยลงกระชอนแล้วนี่กะปิกับชะอม30บาทอุ้ยแถมนี่ให้ด้วยเหรอผักแถมผักให้ด้วยแถมผักทอดมะเขือทอดปกติเราจะไม่ค่อยได้มาแถมนี้เนาะใช่ของนี้ส่วนใหญ่ก็คือเหมือนจะขายพวกของสดป่ะก็ถือนี่ขายผักป่ะเฮ้ยมีกุ้งด้วยว้าวเอาไปเผาได้นะใช่ตัวใหญ่เท่าไหร่วะเนี่ยพี่โทรศัพท์ไม่ต้องมาหรอกุ้งสแกนอยู่ในนี้ไม่แตงลงไปของพี่นะจ๊ะจะไปทำอะไรต้มยำเนี่ยต้มยำกับเผาอย่างเดียวเลยโลเท่าไหร่อ่ะโลเท่าไหร่450ซื้อมะพร้าวเอาเป็นถุงหรอโอ้ยอันนี้30บาทเองชุดละ30เองเอาอะไรบ้างเอาเนื้อกับน้ำเอาชุดนี้เหรอใช่ร่างกายแข็งแรงทำเป็นกระเป๋าจ้ะ10บาทนี้หลอดอะไรนะอ๋อ
างกายแข็งแรงเงินทองเต็มกระเป๋าครับสาธุพี่เขาอวยพรด้วยนะครับถูกนะลูกละ30บาทนี่ไปเจอบางร้านนี่คือลูกละ50บาทแกะให้ด้วยเฮ้ยมะละกอเหรออ๋อไปทำแกงส้มมาเออไปทำแกงส้มไงมะละกอเออใช่วันนี้ตอนแรกว่าจะทำแกงส้มนี่พัดพัดสดพัดบุบบุบบุบพัดบุบ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 เขามาเล่นขายถูกจังเลยลุง15บาทเองอ่ะข้าวโพดติดถุงเท่าไหร่อ่ะถุงละ20จ้ะเอาถุง20บาทอ่ะ20บาทที่เอาไปต้มเองก็ได้เนี่ยแบ่งไปต้มก็ได้นี่ก็ปลาครับอันนี้ปลาอันนี้ปลากายเหรอปลาตัวเล็กๆปลาฉลากปลาฉลากปลาฉลากปลากายแต่เหมือนปลากายเลยเนี่ยแต่มันไม่มีจุดนะมันตระกูลเดียวกันแหละจ้ะแต่มันไม่มีจุดมันเป็นปลาฉลากตัวเล็กกว่าฉลากเหรอฉลาก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 ขนมขนมขนมนี่ของดีเมืองอุทัยนี่ข้าวหุ้งกรอบสวัสดีโก้ซื้อกับข้าวครับนี่ข้าวหุ้งกรอบฉาดอุทัยอันนี้ที่บ้านเราก็มีฉาดอุทัยกับแม่ป่วยล้างข้าวหุ้งกรอบหมดแล้วมีแต่เสื้อผ้าแล้วข้างในนี้เป็นตลาดสดเทศบาล2ขายของเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปนี้เราไปตัดออกตรงนู้นมันมีทางออกวนเข้าไปได้นี่พวกทำก๋วยเตี๋ยวของทำก๋วยเตี๋ยวมีทุกอย่างนี่ครับตลาดสดขายหมูหมูเห็ดเป็ดไก่ครบทุกเรื่องแต่เราไม่ได้ไปนะเขาเป็นตลาดสดที่แบบขายเนื้อสดขายหมูขายทั้งวันปะขายไก่ขายทั้งวันขายเย็นเย็นเนี่ยเดี๋ยวออกนี่เลยวันนี้ได้อะไรบ้างวะ200ได้ป่ะหมดนี้200มั้งเนี่ยหมดเนี่ยอืมเฮ้ยชั้นเล็งจัดเต็มเลยยังไม่เคยเดินมาทางนี้เลยนี่โรงหนังเก่าหรอนี่โรงหนังมันเคยเป็นโรงหนังอ่ะตรงเนี้ยแล้วตรงนี้เคยเป็นร้านกาแฟก็คือตรงนี้เมื่อก่อนก็เป็นเหมือนเนี่ยโรงหนังนิวเฉลิมอุทัยเป็นโรงหนังสมัยก่อนเลยนะทีนี้ก็ไม่มีร้านหนังอ่ะถ้าจะมาดูหนังกันมาก่อนต้องมาที่เนี่ยนี่ไงเราก็จะทะลุทะลุออกมาตรงหน้าตลาดเนี่ยไม่ต้องเดินอ้อมคืออุทัยเนี่ยซอยมันเยอะพอซอยมันเยอะปุ๊บมันก็เดินตัดนู่นตัดนี่ได้ทะลุนู่นทะลุนี่ได้เนี่ยเขาทำเก๋ไหมเขาปลูกต้นไม้ไว้ข้างกำแพงให้มันเลื้อยขึ้นไปให้มันเลื้อยป่ะเดี๋ยวเราได้ของแล้ววันนี้พอแล้วได้หลายอย่างแล้วนี่เต็มปี๊บพอดีเนี่ยเราก็ซื้อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็กลับบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็พาเที่ยวกันแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ